สวัสดีทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประชาชนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการเรามาดูใช่ไหมว่าหลังบ้าน YouTube ยอดของเราอ่ะมันถึง10 ดอลลาร์แล้วก็คือข้อกำหนดว่าถ้าเราจะสามารถยืนยันตัวตนเพื่อรับรหัสพินเพื่อระบุที่อยู่ก็คือเพื่อยืนยันตัวตนขั้นตอนการรับรหัสพินก็คือเราต้องมายืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนก่อนเดี๋ยวเราก็คือมาดูนะคือของเราวันนี้มันถึง10 ดอลลาร์แล้วทุกคนมันประมาณ12 ดอลลาร์ใช่ไหมเดี๋ยวเราอ่ะเราต้องเข้ามาที่หลังบ้าน YouTube แล้วเราไปที่ตรงสร้างรายได้นะทุกคนแล้วก็คือ มันจะมีตรงเนี้ยก็คือการรับการชําระเงินก็คือมันขอให้เราดําเนินการใช่ไหมก็คือสิ่งที่เราต้องทําคือยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลนะทุกคนคือต้องดําเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ใน Excel นะทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการคลิกเข้าไปเพื่อไปที่หน้า Excel นะทุกคนหลังจากเราคลิกแล้วนะทุกคนมันจะลิงก์มาที่หน้าของ Google Excel เลยนะทุกคนมันจะมาที่หน้านี้ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้อยู่หน้านี้เราก็ไปคลิกที่จุด3 จุดนะทุกคนแล้วก็เลือก เดี๋ยวเรามาดูนะเราก็เลือกการชําระเงินนะทุกคนแล้วก็ไปตรงยืนยันการยืนยันตัวตนหรือว่าตรวจสอบเพื่อยืนยันนะทุกคนก็คือเราหรือว่ามันอาจจะขึ้นอยู่ด้านบนนะทุกคนให้เราไปคลิกที่ทํางานอะไรประมาณนี้นะทุกคนการทํางานอะไรแบบนี้นะใช่ไหมแล้วเราก็คืออันนี้ก็คือมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็คือเราต้องยืนยันให้สําเร็จเดี๋ยวเราคลิกเลือกตรงดําเนินการนะทุกคนมันบอกว่าถ้าเราไม่ทําการยืนยันให้เสร็จสมบูรณ์มันจะระงับโฆษณาในช่องเรานะทุกคนภายในวันที่30 ตุลาก็คือมันระบุการระงับด้วยนะทุกคนก็คือมันจะลิงก์มาเพื่อให้เรายืนยันนะทุกคนอันนี้คือเรามาที่หน้าแรกใช่ไหมมันจะเป็นตัวแดงแบบนี้เลยแล้วก็ดูข้อมูลก็บอกว่าต้องระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเองนะทุกคนเพื่อดําเนินการต่อเราก็จะทําการยืนยันตอนนี้นะทุกคนหลังจากคลิกที่ยืนยันตอนนี้ก็จะขึ้นมาเป็นหน้าเป็นป๊อปอัพขึ้นมานะทุกคนมันจะมีให้เราสำรวจแล้วก็ดูข้อมูลนะทุกคนเพื่อให้เราเตรียมเอกสารนะทุกคนอย่างเช่นใบขับขี่นะทุกคนหรือว่าพาสปอร์ตหรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าใบอนุญาตพำนักอาศัยหรืออาจจะเป็นทะเบียนบ้านเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้นะทุกคนเราต้องจำเป็นต้องอ่านแล้วก็คลิกยอมรับนะทุกคนแล้วก็เราจะเริ่มทำการยืนยันก็คือเราคลิกปุ๊บเราก็ต้องกดเริ่มการยืนยันนะทุกคนหลังจากที่กดยืนยันแล้วเราก็ต้องใส่ชื่อนามสกุลตามบัตรประชาชนเป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนเพื่อให้ข้อผิดพลาดของข้อมูลนะทุกคนถ้าเราใช้ภาษาไทยบางครั้งการตรวจสอบมันจะยากขึ้นนะทุกคนก็คือแบบเนี้ยเราของเราอ่ะทําการตรวจสอบไม่นานนะทุกคนเราแบบว่าทดลองมาแล้วทุกกรณีเลยถ้ามีให้เราใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเราก็เลือกภาษาอังกฤษทั้งหมดนะทุกคนตั้งแต่การกรอกภาษีแล้วเราก็จะมาเลือกใบอนุญาตที่เราจะใช้นะเราเลือกบัตรประชาชนนะทุกคนหลังจากเลือกบัตรประชาชนจําเป็นต้องอัปโหลดรูปภาพการอัปโหลดรูปภาพเราจะต้องเลือกรูปภาพที่เราถ่ายไว้นะทุกคนก็คือเลือกรูปภาพที่ถ่ายไว้จะต้องเป็นรูปที่ชัดนะทุกคนแล้วก็เห็นกรอบสีด้านของบัตรประชาชนแล้วก็ต้องถ่ายหน้าหลังแล้วก็ไม่มีการสะท้อนแสงภาพไม่เบลอต้องถ่ายชัดนะทุกคนหลังจากยืนยันเรียบร้อยนะทุกคนหลังจากใส่รูปภาพเรียบร้อยนะทุกคนเลื่อนลงข้างล่างไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตรงมุมขวานะทุกคนตรงที่จุด3 จุดตรงมาย่อตรงนี้ดูนะทุกคนเดี๋ยวดูตามแล้วนะแล้วก็ทําตามได้เลยเราก็มาที่ตรงเนี้ยจุด3 จุดตรงนี้แล้วก็ด้านขวามือแล้วเราก็มาดูตรงซูมอ่ะทุกคนแล้วเราก็ลดปริมาณนะทุกคนให้เหลือพอดีหน้าจอของเรานะทุกคนจากนั้นเรากดถัดไปนะทุกคน
คือขั้นตอนต่อไปอ่ะจะเป็นการใส่ที่อยู่นะทุกคนก็คือที่อยู่เราจะใส่ให้เหมือนกับในการกรอกข้อมูลทั้งหมดนะทุกคนตั้งแต่ข้อมูลภาษีแล้วก็ข้อมูลที่มันจะส่งอะไรพวกเนี้ยทุกคนก็คือเราจะจําเป็นต้องให้มันตรงกันนะทุกคนแล้วก็คือเราเขียนให้ง่ายให้ว่าแบบเวลาส่งอะไรเงี้ยจะได้ไม่ผิดพลาดออกไปที่อื่นอะไรเงี้ยก็คือเขียนรายละเอียดของที่อยู่อะไรเงี้ยให้ชัดเจนหลังจากนั้นเราก็กดส่งนะทุกคนก็คือในขั้นตอนเนี้ยก็คือหลังจากเราส่งอ่ะคือเราอาจจะต้องรอนะทุกคนคือแล้วเราก็กดรับทราบด้วยนะทุกคนเขาจะแจ้งข้อความว่าอาจจะต้องรอประมาณ2 ถึง 3 วันใช่ไหมอันเนี้ยของเราอ่ะมันสําเร็จภายใน3 วันนะทุกคนพอดี3 วันเป๊ะๆแล้วก็คือข้อมูลที่เราให้ไปก็คือพยายามเขียนให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็คือแบบว่าที่อยู่ชื่อก็คือให้เป็นตรงตามบัตรประชาชนนะทุกคนก็คือมันจะง่ายต่อการตรวจสอบใช่จะมีการอนุมัติง่ายขึ้นอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็คือการยืนยันตัวตนอ่ะจะเสร็จเร็วคือพิจารณาเร็วอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็หลังจากขั้นตอนเนี้ยก็คือจะเป็นขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะถ้าเกิดว่าขั้นตอนนี้สําเร็จก็คือจะมีการให้ส่งรหัสเอ็กเซนใช่ไหมก็คือจะส่งให้เราอ่ะจะส่งอีเมลมาให้เราหลังจากยืนยันเสร็จภายใน3 วันก็คือขึ้นว่าสําเร็จใช่ไหมแล้วทาง Google Adsense อ่ะจะส่งอีเมลมาหาเราหลังจาก3 วันนะก็คือวันที่4จะส่งอีเมลมาหาเราว่าทําการยืนยันแล้วแต่ที่จริงอ่ะมันก็ขึ้นว่าสําเร็จอ่ะในวันที่3แล้วแล้วก็คือพอวันที่4มันก็จะส่งอีเมลมาหาเราว่ายืนยันแล้วแล้วก็วันที่4อ่ะจะทําการอัปเดตในหน้าของหลังบ้าน YouTube ที่ตรงรายได้อะว่าทาง Google Adsense ทำการส่งไปรษณีย์อินไปให้ทางผู้ใช้ก็คือทำการยืนยันที่อยู่เพื่อเข้ารับรายได้จากโฆษณาของ YouTube โอเคทุกคนวันนี้เราก็แค่นี้เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะ